นี้แม่ตะวันมาที่วัดโพนิ่มนะคะของหลวงพ่อรอที่ท่านเคยสนับสนุน อุปกรณ์ทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นหม้อกระทะทุกอย่างนะคะสำหรับการทำโรงทานแล้วก็หลายๆอย่างดูคนวันนี้ค่ะหลวงพ่อท่านไม่อยู่นะคะท่านบอกไปข้างนอกวันนี้ก็จะมาเอากระทะมาเอาอะไรที่หลายๆอย่างที่นี่เพื่อไปทำโรงทานนะคะแล้วก็พระพุทธรูปอะไรต่างๆท่านก็ให้นะคะที่นี่นะคะนะที่นี่ท่านให้ทุกอย่างเลยค่ะหลวงพ่อรอหลวงพ่อรอเป็นผู้ให้นะคะอันนี้พี่ลุงสวัสดีเจ้าพี่พี่ลุงนี่น้องชายของหลวงพ่อรอนะคะเป็นผู้ให้ทุกอย่างเลยตั้งแต่แม่ตะวันมาที่นี่ดูแลทุกอย่างนะคะไม่วัดนี้มีแต่ให้นะคะมีแต่ให้แล้วก็ของก็หลวงหลังไหลมาอย่างที่เห็นนะคะไม่เคยเก็บไว้เลยนะคะแต่อะไรที่เราให้ไปก็มีแต่ให้มันอยู่ที่หัวอย่างว่าหลวงพ่อรอปกครองอย่างดีเพราะนั้นพระลูกวัดก็ต้องเป็นคนช่วยดูแลต่อมาดูของที่เขารับรองแขกนะคะเนี่ยค่ะเวลาใครที่มาวัดจะต้องได้ทานแบบนี้นะคะของที่รับรองแขกจะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเพราะนั้นวัดโพนิ่มนะคะใครว่างก็ลองแวะมานี่ป้านะคะคนที่พามารู้จักครั้งแรกคือป้ารักค่ะป้าจงรักนะคะก็แม่ตะวันจะเอาพระจากที่นี่ไปที่วัดต่างๆดูคนที่ไปรอคิวนะคะเนี่ยคือคนรอคิวนะคะที่จะเข้ามาถวายสังฆทานปกติหลวงพ่อรอจะนั่งรับเองค่ะวันนี้ท่านเราไปฉันข้างนอกนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาของกัน